ครับสวัสดีครับเตี่ยห้ามลงแปลงดอกไม้แสดงว่ามีคนเคยลงนะฮะทุกคนถึงแล้วนะฮะทุกคนนี่แย่แม่งโคตรสวยในร้านนี้โหอยากจะรีสอร์ทมีหงด้วยทุกคนหงเหมือนจะเคยมาแล้วรอบนึงนะช่วงตุลาปีที่แล้วทุกคนบรรยากาศคือแบบนะสงบเสงี่ยมเยี่ยมมากเสียดายรอไปนิดนึงสวัสดีครับเตี่ยคนเยอะมากใช่แป๊บนึงถ่ายบล็อกอยู่ถ่ายบล็อกอยู่อย่ามากวนนะคะเหมือนที่ไหนเยอรมันเลยมั้งแกนไทยชนะด้วยนะครับเพื่อจะได้ตามทำลายสูงห้ามลงแปลงดอกไม้แสดงว่ามีคนเคยลงนะฮะทุกคนเป็นของคนอย่างนี้ร้านนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2543ตอนที่มีต้มยำกุ้งครับคือจุดประสงค์ของร้านนี้ตั้งมาเพื่อให้คนไทยได้มาลิ้มลองแบบบรรยากาศแบบตะวันตกนะครับทุกคนเพราะว่าเศรษฐกิจดรอปก็ไปเที่ยวไม่ได้ก็ไม่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับทุกคนร้านนี้คือแบบอาหารคือปังปุริเย่มากแม่คือแบบมีเมนูประเทศไทยยันยุโรปเลยอ่ะมีแบบต้มตำลาบน้ำตกอาหารกลางอาหารจีนแม้กระทั่งขาหมูเยอรมันเขาก็มีจากทุกคนแม่งสุดปังไวนะไวเพราะอะไรรู้ป่ะคนนอนสิเข้าร้อยได้อายุเท่าไหร่แล้วสิบเก้าสาขาเป็นสาขาของนครสวรรค์21 ใน 16แล้วไม่21 ใน 16เรียนที่ไหนเยลอดถามอ่ะสรทครับไม่รู้จักโรงเรียนสิริสิริรัตนาธรครับอยู่อุดมสุขบอสิใช่ครับใช่ในซอยน้ำมาแล้วทุกคนที่ดีกว่าน้องนะ
ันไม่ได้กดไลค์ไปต่อแล้วมั้งเกาะกระโปรงได้ถ่ายมันไหมเขามีช่องกันนะเสียงดังป่ะทำเสียงดังอ่ะเกาหลีป่ะกินกินกินมาแล้วขอบคุณครับโต๊ะว่างๆจะล้นโต๊ะเลยขอบคุณครับเออมึงจะถ่ายคนอื่นกินหมดแล้วโอ้โหมันก็ต้องถ่ายแหละต้องถ่ายครับต้องถ่ายถ่ายเพื่อลงไงอวดชาวบ้านอิ่มหนำสำราญอิ่มมาหนำสำมาลานครับจากโต๊ะโล่งๆมาเป็นโต๊ะโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารนะฮะทุกคนแก้วไส้กรอกหัวครับทุกคนหอมเจียวหอมเกี๊ยวครับเต๊กกรอกซอสผักดองมันฝรั่งผัดผักนะครับเจอจนได้ไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดฮะยังไงก็แล้วไปรีวิวห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับปีที่แล้วเปิดแอร์ด้วยเหรอเออทุกคนกล้วยทอดมันอร่อยมากเว้ยทุกคนต้องลองลองให้ได้มันเป็นคนรักสัตว์เนี่ยมันเป็นคนอะไรนะจิตใจอ่อนโยนเจ้าสันน่ะก็ดีแล้วรักสัตว์ถูกใจต้องลองเว้ยทุกคนอร่อยใช่ดีหลังจากกินข้าวเสร็จทุกคนก็ถามว่ามันใช้บริการเป่าหลงทัวร์ร้านได้ระคับคนเราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศร้านนะครับอิ่มมากทุกคนโอ้โหจะอ้วกจะอ้วกแล้วบรรยากาศภายในร้านก็จะมีแบบเหมือนวิลล่าทุกคนเหมือนวิลล่ามีเป็นมีบ้านคล้ายๆทรงยุโรปเต็มเลยทุกคนแบบโคตรเดือดอันนี้ก็คือทะเลสาบของบ้านนะครับทะเลสาบของบ้านก็จะแบบเดืออยู่แต่ว่าเป็นกลางคืนไม่ค่อยถ่ายถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับทงท่าไทยใช่ไหมทูสามนิ้วแม่งเลยตามเทรนด์ทุกคนก็จะวิวโอ้โหตอนแรกผมนึกว่ามีเต็นท์ด้วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่าลืมไปโควิดเครื่องบินบินผ่านไม่ได้ทุกคนเซ็งเลยก็จะไปเที่ยวอ
ผู้คนก็กินอาหารเสร็จแล้วก็จะไปเดินไปเที่ยวกลับบ้านนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะน้องจะมาถ่ายตรงนี้แทนทุกคนโอ้โหที่ไม่ถ่ายที่อาจจะเบลอเสียงไปเสียเพราะเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์ครับถ้าเป็นตอนกลางวันตรงนี้คือจะสวยมากแต่ตอนมืดตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับมีโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปการไปเป็นที่ตุ้ยโอเคนะครับก็ขอจบคลิปกันก่อนนะครับบ๊ายบายเจ้าแมวมองดูสิเจ้าแมวแมวนี่หญิงเว้ยใครที่บอกว่าเด็กสมัยใหม่ช่างชาติโทรศัพท์ที่มึงใช้เป็นของอะไรของจีนใช่ไหมของเกาหลีใช่ไหมไม่ใช่ของไทยใช่ไหมแล้วเฟซบุ๊กของอะไรของอเมริกาแล้วมึงบอกว่าเด็กสมัยใหม่ช่างชาติโดนสตรีมถีบ